หนุมานฟิล์มทาง YouTube นะคะสวัสดีค่ะแตงกวาจากหนุมานฟิล์มค่ะสวัสดีค่ะหนุมานฟิล์มค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะน้องเอ๋ยเราอยู่กันที่สวนมะนาวนะคะในจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาชมสวนมะนาวนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ามะนาวที่เนี่ยไม่ปกติหรือว่าเรียกว่าแบบว่าแปลกจากที่อื่นดีกว่าเพราะว่ามะนาวที่นี่เป็นมะนาวหวานเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมสวนมะนาวนะคะเราจะบอกทุกคนว่ามันหวานยังไงนะคะปกติแล้วมะนาวเนี่ยเป็นของที่ต้องอยู่คู่บ้านเราตลอดเลยนะคะเพราะว่าแบบว่าเป็นของเป็นพวกไม้สวนครัวเป็นพวกแบบว่าสิ่งที่เราจะต้องแบบว่าใช้ทำอาหารเนี่ยค่ะแต่มะนาวอันนี้นะคะก็คือมีลูกใหญ่น้ำเยอะแล้วก็ใบเม็ดด้วยใช่ถูกต้องราคานี่คือความพิเศษของมะนาวที่สวนนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปค่ะโดยเราจะใช้กล้องโกโปรนะคะนี่คืออุปกรณ์คู่ใจเราที่เราจะพาทุกคนไปชมนะคะรวมถึงว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูภาพมุมสูงด้วยนะคะว่าไร่มะนาวที่นี่นะคะมีความใหญ่โตมโหฬารแค่ไหนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปเลยค่ะส่วนไกด์ของเรานะคะไปไหนแล้วไม่รู้ค่ะเมื่อกี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเลยค่ะ Let's go ไปเดินเจอกันอีกแล้วนะคะเราก็เดินมาในสวนแล้วนะคะรอบๆสวนเนี่ยจะมีสระบัวนะคะที่เอาไว้มันต้องขุดเป็นร่องสวนตรงเนี้ยแล้วเขาก็เลี้ยงบัวนะคะเพื่อที่จะตัดไหลบัวใส่บัวอะไรพวกนี้ไปขายด้วยนะคะรวมถึงนี่อย่างด้านข้างเราตรงนี้นะคะคือต้นมะละกอนะคะคือมันไม่ได้มีแค่ต้นมะนาวอย่างเดียวนะคะมีมะละกอมีส้มโอมีอะไรหลายอย่างมากนะคะก็คือสวนมะนาวที่เนี่ยคือปลูกแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรวมถึงว่าเป็นส่วนที่ใช้ทุกพื้นที่ใช้ได้หมดเลยนะคะอย่างนี้อย่างที่เราบอกไปว่ามีทั้งมะนาวหวานหวานมันอาจจะไม่ได้หวานขนาดนะคะแต่แบบว่ามันหวานมะนาวธรรมดาใช่แล้วลูกมันก็ใหญ่มากน้ำก็เยอะเม็ดก็ไม่มีนะคะรวมถึงว่ามีส้มโอรู้สึกว่าตอนเดินเข้ามาจะมีส้มโอนะคะอันนี้เหมือนจะไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันส่วนผิวมะนาวที่เนี่ยจะเป็นผิวแบบเหมือนมะกรูดเลยมันจะมีความขรุขระมากกว่ามะนาวที่อื่นตรงนู้นมีลูกใหญ่เราแอบเห็นป่ะเจ๊แดงเจ๊แดงพาทัวร์นะคะนี่เจอแล้วลูกใหญ่มากให้ดูแล้วก็มีตรงนี้อีกนี่เลยทุกคนอาเห็นแบบชัดๆนี่ลูกเท่านี้ลูกเกือบมือหนึ่งใหญ่มากตรงนู้นก็ใหญ่ใหญ่มากนะคะใหญ่จริงๆเลิศมากแล้วแบบต้นนึงแบบคือดกมากถูกต้องบอกเลยว่านี่เป็นเทปแรกที่เราพาทุกคนมาลุยในสวนแบบวิถีชาวบ้านแบบนี้เลยนะคะพามาเดินแบบว่าที่นี่เลยสวนมะนาวที่แรกของเราก็คือสวนมะนาวใช่เราจะพาทุกคนมาแบบใช้ชีวิตแบบชาวบ้านว่าเขาแบบว่าใช้ชีวิตยังไงนะคะแล้วเขาแบบเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวตรงนี้ต้นลูกมันเยอะมากเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเราจะแบบว่าชิมให้ทุกคนดูด้วยนะคะว่ามันเปรี้ยวหวานยังไงแต่ทุกคนต้องจินตนาการตามเรานะว่ามันเปรี้ยวหรือมันหวานดูจากต้องดูจากสีหน้าของเราเราตาเจ้าของสวนก็ฝานให้เรากินแล้วนะคะใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าพันธุ์นี้เราลืมบอกพันธุ์ไปพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ทุน9ค่ะ9ใช่ค่ะแล้วก็คืออย่างที่บอกไปว่าจุดพิเศษจุดเด่นของเขาเนี่ยจะลูกใหญ่นี่คือกินน้ำเยอะแล้วก็ไม่มีเม็ดคือนี่ฝานมาตรงแกนเลยไม่มีเม็ดแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ได้หวานมันไม่ได้หวานแบบว่าหวานขนาดนั้นใช่ค่ะมันไม่ได้หวานเหมือนผลไม้ที่แบบหวานๆแต่ทีเนี้ยมะนาวยังไงก็คือต้องเป็นมะนาวเพราะมันก็ต้องเปรี้ยวอยู่ดีนะแต่ทีเนี้ยคือว่ามะนาวพันเนี้ยก็คือน้ำเยอะมากแล้วเรายืนกินกันเนี่ยก็คือว่ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวแต่มันจะมีติ่งหวานนิดนึงแต่ทีเนี้ยว่ามันไม่ได้เปรี้ยวแบบสุดขนาดนั้นนะคะก็อร่อยถ้าแบบมันไม่ค่อยขมอ่ะมันมะนาวบางอันมันก็จะแบบขมๆใช่ป่ะ
ต้องบอกว่านอกจากมะนาวที่มีความพิเศษแล้วคือเปลือกมะนาวก็มีความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเปลือกใบใบใบขอโทษนะสายตัดออก5 4 3ปกติแล้วนะคะคือใบมะนาวเนี่ยมันแบบความจริงมันมีกลิ่นแต่ทีนี้คือเราต้องเอาแบบนิ้วไปขยี้ให้มันแบบว่ามีน้ำมันระเหยออกมาก่อนมันถึงจะมีกลิ่นแต่มะนาวพันนี้ใบของมันเนี่ยจะมีกลิ่นตั้งแต่ดมเลยถ้าเป็นใบแก่ๆนี่จะได้กลิ่นเร็วมากนะคะจะได้กลิ่นแต่ว่าดมแล้วหายเลยใช่ใบหอมเหมือนมะกรูดกินส่วนได้เคี่ยวเปลือกเข้าไปเลยน้ำพริ้งเมื่อกี้แม่แค่กินเปลือกไปหมดละอร่อยยอดไม่ขมปกติซีนที่2แล้วนะทำอื่นจะขมมากกว่าคำว่าที่จริงๆประวัติจริงๆแล้วประเทศเป็นคนละมาประเทศเป็นคนละมาประเทศเป็นคนละมาแต่จริงๆแล้วลงที่ไทยแต่พอดีก็ติดตามผลงานแล้วก็เอาจริงมาดูกันเนี่ยเขามาแรกเคยมาประมาณสักร้อยจริงได้แล้วก็มาแกล้งเคยมาตอนตัดแกล้งอะไรก็มาปลูกเพราะว่าไอ้เนี่ยมันเป็นยาอะไรไม่จำไม่ได้เขาบอกว่าใบนั้นมันกินดีสรรพคุณมันเป็นยังไงรักษาโรคเบาหวานหรืออะไรเนี่ยก็พระที่อยู่ที่นนบุรีจะเข้ามาเอาจริงไปติดกินไปปลูกให้ญาติโยมกินเขาบอกว่ามันเป็นยาลุงเองไม่รู้หรอกพอเขาบอกงั้นก็เลยว่าเลยก็ลองกินมันหั่นสดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทายใบได้นะน้ำร้อนเขาดูแล้วถึงไข้มันก็อยู่ที่มันก้นของมีเลยห้ามยายค่ะยายบอกมาเหมือนกันค่ะแล้วมันลดความเจ็บไข้มันได้ส่วนตามีทูน9ส่วนเดียวเปล่าคะหรือว่ามีอื่นเปล่ายังเพราะถ้ามีพันอื่นมีเม็ดแล้วบริษัทก็จะไม่เอาทุกคนปลูกคนอ่ะแอนติคิดเป็นลำไผ่เป็นมันแถวทีนี้เขาบอกว่าถ้ามีเม็ดแล้วมันใช้ไม่ได้พอถ้ามีเม็ดแล้วเสีย5 ไร่เนี่ยคนว่าที่ปลูกวันนี้ประโยชน์ในท้องตลาดนี้พันนี้คือขายดีไหมคะดีตอนนี้ตัวนี้ตลาดต้องการแหละต้องการพอตลาดนัดอะไรนี้ลงได้หมดตอนนี้ได้ขายตลาดนัดมารับด้วยเราเด็ดไปแล้วแบบเราเอาไปขายหรือว่ามีลูกค้ามามีลูกค้ามารับมารับไปขายในตลาดอีกทีเพราะมะนาวพันนี้ไม่ได้ค่ายเป็นลูกค่ายเป็นโลละโลละเท่าไหร่คะถ้าช่วงตอนนี้ราคาตอนนี้มันบูมหน่อยก็ข้ามสิบแล้วถ้าเกิดไม่แพงนะแต่ถ้าเอาเข้าไปขายในตลาดก็เนี่ยถ้าหนังเทปได้ตังค์ตอนนี้ถ้าขายมันตกลงกับ5 บาทมั้งหนังเทปเห็นเนี่ยพ่อค้าที่ตกไป400 บาทแล้วนะนั่นแหละทีนี้เราเอายาเข้าไม่ได้เพราะเราอยู่บ้านนอกโดยถ้าราคาในราคาขายคือข้องอะไรเราต้องแบ่งกันให้พ่อค้าได้มั่งหรือไม่มั่งถ้าได้คนเดียวแล้วคือเดียวเข้าไปมาห้าเราเพื่อนวะเราเป็นคณะเพียงลูกค้าก็เลยต้องแบ่งพอที่ไล่นี่จะไม่เอาเพียงลูกค้าแต่ยามะนาวลงคือต้องมาช่วยถ้านี่แหละไม่ต้องเข้ามาคือมาให้เขาแต่ถ้าช่วยกันต่อไปเรื่อยๆก็ยามะนาวข้าก็จะวิ่งห้าให้ก็คือว่าทำกับข้าวก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำเยอะมากใครที่แบบว่าเวลาซื้อมะนาวแล้วแบบว่ามันมีเม็ดมันน่ารำคาญคือเราต้องไปนั่งแคร์เม็ดออกใช่ไหมมันน่ารำคาญก็พันนี้ก็แนะนำนะคะเพราะว่ามันนิ่มเม็ดแนะนำเยอะมากสุดยอดค่ะขอบคุณคุณตาค่ะแสดงต้องทำไงบอกถึงเรื่องราวในวงการละครจ้าเรียนสนุกค่ะมีผลงานเป็นของตัวเองกิจกรรมมากมายตอบทุกข้อสงสัยอยากเป็นเด็กหนุมานต้องทำยังไงที่หนุมานฟิล์มจ้าพบกับพวกเราเร็วๆนี้แล้วพบกับพวกเราหนุมานฟิล์มค่ะ